ทำไมเบลล่ากับเวียต้องเลิกกันวะแล้วทำไมกูต้องเฮิร์ตตามขนาดนี้มูฟออนทำอะไรไม่ได้มาหลายวันคิดวนแต่เรื่องคู่นี้ทำไมรักกันมานานขนาดนี้ถึงต้องเลิกกันเศร้าวะอันนี้คือสเตตัสหนึ่งนะครับที่ผมเห็นใน IG เมื่อกี้ซึ่งในคอมเมนต์ก็มีคนเยอะมากครับที่กำลังเฮิร์ตแบบนี้ผมอยากแชร์ว่าอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะมันอาจจะผิดก็ได้นะครับเราอย่าไปตัดสินการเลิกกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีหากเขาเลิกกันเพื่อไปมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสระมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพื่อค้นพบสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวเองนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควรเสียใจแต่เป็นสิ่งที่เราควรยินดีไปกับเขาคือถ้าเรื่องนี้มันเป็นเราอะครับผมอยากบอกว่าอย่าไปเสียดายอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะ5ปี10ปีหรือไม่ว่ามันจะนานขนาดไหนอดีตมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วครับมันไม่ใช่สิ่งรูปธรรมที่เราจับต้องมันได้แล้วแต่เวลาที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราจับต้องมันได้เหมือนเราเดินอยู่ชายหาดนะครับแล้วเราหันไปมองรอยเท้าของเรากับคนรักที่เพิ่งเดินผ่านมาแล้วบอกว่าเสียดายจังเราเดินมาไกลขนาดนี้แล้วฝืนเดินต่อไปดีกว่าเฮ้ยแต่อย่าลืมครับว่าไอ้เส้นทางที่เราจะเดินต่อมันไกลกว่าเส้นทางที่เพิ่งเดินผ่านมาเราไม่ควรให้ความเสียดายในอดีตมาตัดสินอนาคตแต่เราควรเอาปัจจุบันมาตัดสินอนาคตหากการฝืนจับมือกันเดินต่อไปมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์การเลือกปล่อยมือจากกันเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองมันย่อมเป็นคำตอบที่ดีกว่าเพื่อเราและเขาและเส้นทางข้างหน้าที่เหลืออยู่ของเราแน่นอนครับผมเข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกกันได้แต่ก็อย่าลืมว่าพวกเขาไม่ได้เลิกกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเขาทุกข์มากขึ้นแต่เขาเลิกเพื่อที่จะทำให้ชีวิตที่เหลือของเขาค้นพบความสุขที่มากขึ้นซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราควรเคารพและยินดีไปกับเขา